ก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับวันนี้คนก็อยู่กันในช่องแชตาสตูดิโอนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่ม13นาทีของวันที่15นะครับอีกชั่วโมงเดียวก็จะข้ามไปเป็นวันที่16มีนาแล้วนะครับซึ่งถามว่าทำไมคืนนี้แอดมาดึกจังนะครับต้องบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของแอดนะอีกชั่วโมงเดียวเนี่ยก็จะเป็นวันเกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะยุ่งๆนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่อยากลืมที่จะมาวิเคราะห์เพื่อนๆนะครับเพราะผมทราบว่าหลายๆคนนะครับก็รอการวิเคราะห์รายวันนะครับซึ่งผมเข้าใจตรงนั้นและผมจะทำการวิเคราะห์ให้เหมือนทุกวันปกตินะครับก็วันนี้10เหรียญนะครับก็ได้แก่ Bitcoin ADA IMX KNC Luna SEAL POW Ethereum GSM นะครับก็หลายๆคนก็ขอเหรียญเข้ามานะครับผมซึ่งผมอาจจะทำได้ทีเดียวไม่ครบนะครับก็ยังมี OC และอีกหลายๆเหรียญที่ขอเข้ามาแล้วยังไม่ได้เดี๋ยววันนี้เพิ่มแค่ในส่วนของตัว Ethereum กับ KSM ก่อนนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆที่เพื่อนต้องการให้วิเคราะห์อยู่แล้วก็ก่อนเริ่มคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับหากรักและอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกดสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับก็จะมีกรุ๊ปไลน์และ Discord เพื่อนๆอยู่ด้วยนะครับเหรียญแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Bitcoin นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเขายืนที่แนวรับ 1,237,000 หรือ 37,152 USDT ได้ค่อนข้างแข็งนะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาในคลิปเมื่อวานที่ผมลงเกี่ยวกับรายการพิเศษของ Bitcoin ว่าเฮ้ยแอดทำไมอันนั้นแนวรับมันลึกจังแอดต้องบอกก่อนนะครับว่าแนวรับแถวๆ 900,000 หรือ 29,000 USDT ที่แอดพูดไปในคลิปเมื่อวานนะครับมันเป็นแนวรับที่แอดตั้งว่ามีโอกาสลงไปต่ำที่สุดตรงนั้นนะครับซึ่งที่เราดูกันในคลิปนั้นเนี่ยก็จะเป็นไทม์เฟรมกรอบเฟรมระดับสัปดาห์นะครับแอดต้องมองให้แบบโอกาสมันต่ำที่สุดไว้ก่อนนะครับผมในส่วนของการวิเคราะห์ภาพรวมเนาะแอดไม่สามารถแบบบอกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะกลับตัวขึ้นมาแล้วมันจะไม่ลงไปแล้วนะเราก็ต้องแบบค่อยๆดูไปตามทีละสเต็ปซึ่งถ้าเกิดเป็นในคลิปเนี่ยเราจะดูในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แอดวิเคราะห์วันเป็นวันอยู่แล้วแอดก็จะสามารถดูให้ได้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันยังไม่หลุดแนวรับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับแน่นอนแนวรับมันต่างกับในไทม์เฟรมวีคแล้วนะครับมันจะต้องเป็น 1,237,000 นะครับหรือ37,152 USDT นะครับโอเคมาต่อกันนะตรงนี้แอดมองว่าหากไม่หลุด 1,270,000 นะครับหรือ 37,152 USDT เนี่ยแอดมองว่าโอกาสกลับตัวขึ้นไปยังบริเวณ 1,470,000 หรือ 44,700 USDT เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นการลงมาทำเว็บย่อยนะครับผมลงทำ2ขึ้น3ลง4ขึ้น5นะครับซึ่งแอดมองว่าโอกาสที่จะกลับตัวก็มีอยู่นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นแนวรับที่แข็งมากและไม่หลุดเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลุ้นกันนะครับในส่วนของ RSI นะครับตอนนี้ก็มีการขึ้นเป็นลักษณะเทรนด์นะครับค่อนข้างสวยนะเพราะฉะนั้นโอกาสขึ้นไปทดสอบมีค่อนข้างสูงต่อไปเป็น ADA นะครับผม ADA ก็คล้ายๆ Bitcoin นะตอนนี้ก็คือลงถึงแนวรับที่ค่อนข้างแข็งเลยเนาะก็จะเป็นแนวรับบริเวณใกล้ๆกับ24.87 บาทนะครับหรือ 0.747 USDT แอดมองว่าตรงนี้ RSI นะครับมีการขึ้นมาเป็นเทรนด์โอกาสการขึ้นทดสอบเนี่ยมีค่อนข้างสูงซึ่งถ้าเกิดเป็นในส่วนของตัว Elliott นะครับตรงเนี้ยจะเป็นการลงจบ2นะสีม่วงจบ2โอกาสจบ2ค่อนข้างเยอะแต่เงื่อนไขคือห้ามหลุด24.87นะครับหรือ 0.747 USDT ตรงนี้หากไม่หลุดนะครับโอกาสกลับตัวขึ้นเป็นทดสอบเนี่ยต้านแรกนะครับจะเป็นเรนจ์ใกล้ๆ30บาทนะ28.89 บาทบริเวณจุดนี้นะครับเพื่อทำ1ลง2แล้วก็ขึ้น3ลง4นะครับซึ่งเอสมองเป้าสูงๆว่าเนี่ยจะอยู่โซนตั้งแต่ประมาณ35-36 บาทนะตรงนี้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัว IMX นะครับผม IMX ตอนนี้เอสมองว่าจะเป็นการขึ้น1นะครับผมแล้วก็ลง2ซึ่งตรง2มีโอกาสจบถามว่าทำไมมีโอกาสจบเพราะตรงเนี้ยราคาที่ไซด์เวย์ลงมานะครับตอนนี้ยังไม่ทะลุแนวรับ 1.449 USDT หรือ 48.89 บาทดีเพราะฉะนั้นการที่มันไม่ทะลุเนี่ยมันบ่งบอกได้ว่าตรงนี้นะครับมีโอกาสเป็น2ย่อยนะครับก็คืออยู่เป็นย่อยของ2สีฟ้าตรงนี้นะเพื่อขึ้นไปยังจุด3นะครับผมซึ่ง3จะอยู่แถวๆ 2.588 นะครับหรือโซนประมาณ 70-80 บาทนะอยู่โซนนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมมองว่าหากไม่หลุดนะโอกาสกลับตัวขึ้นไปเนี่ยสูงมากนะครับผมรวมถึงตอนนี้ RSI นะครับที่เริ่มจะมีการชะลอการลงแล้วนะครับแล้วเริ่มกลับตัวขึ้นนะครับก็รอทดสอบกันนะครับผมนะต่อไปจะเป็นในส่วนของตัว KNC นะครับผมในส่วนของ KNC เนี่ยเพื่อนๆต้องระวังนิดนึงนะเพราะราคาเนี่ยมันได้พุ่งขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยที่เราดูในส่วนของตัวเว็บจะเป็นการลง A แล้วก็ขึ้นมาที่ B นะครับผมซึ่งตรงนี้แอดมองว่าที่ขึ้นมาเนี่ยในการขึ้นจาก A ไป B นะครับจะเป็นรหัส3แล้วก็คือเป็นการทํา A ลง B ขึ้น4นะครับเป็นรหัส3เพราะฉะนั้นตรงนี้แอดมองว่าเป็นการขึ้นเพื่อทํา A ในจุดนี้ที่แอดมองว่า B เนี่ยมีโอกาสทํา strong B เป็นเพราะว่าอะไรเพื่อนๆทราบมั้ยครับเป็นเพราะว่าในส่วนที่ขึ้นมาจาก A ตรงเนี้ยมันเป็นการขึ้นแบบโมโนเวฟนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าแบบเป็นการขึ้นแบบชันขึ้นมาเลยเนาะไม่ได้มีการไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แอดมองว่าการขึ้นครั้งนี้นะครับมีโอกาสแค่ขึ้นแค่ทํา A ถ้า A สูงเท่ากับ3แล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่หากลง B จบแล้วขึ้น C เนี่ย C จะมีโอกาสสูงกว่า3นี้ซึ่งถ้าเกิดจบองค์ประกอบหมดเนี่ยมันจะทําให้ B นะครับสูงกว่า3แล้วกลายเป็นลักษณะของการเกิด strong B นะครับประมาณนี้เลยซึ่งตั้งไว้แบบคร่าวๆเนี่ยจะตั้งอยู่ที่โซนFibo 123.6% นะครับตรงนี้นะหรือตรงกับ114 บาทหรือ 3.505
USDT นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าราคาตอนนี้นะครับมีโอกาสกลับตัวลงสูงมากเพื่อนๆก็ต้องระวังกันนิดนึงเนาะในจุดนี้หากไม่สามารถทะลุ109บาทหรือ 3.315 USDT ไปได้ผมมองว่ามีโอกาสกลับตัวลงมาโซนนี้เลยนะครับผมนะลงมาทํา B นะครับซึ่งเป็น 61.8% นะที่วัดมาแล้วแถว 94.71 นะครับในส่วนของตัว RSI นะครับจริงๆ RSI เนี่ยมีการเบรกเอาท์ขึ้นแล้วยังสามารถไปต่อได้แต่ก็อย่างที่บอกนะครับต้องระวังนิดนึงนะเพราะกําลังขึ้นมาทดสอบที่แนวต้าน109บาท55สตางค์เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวลูน่านะครับในส่วนของตัวลูน่าเนี่ยแอดมองว่าตรงนี้นะครับจะเป็นการขึ้นนะครับผมการขึ้นเพื่อทำในส่วนของตัวเวฟนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะครับจะเป็นการขึ้นเพื่อทำ1ลง2ขึ้น3นะครับผมนะก็จะเป็น1สีฟ้าตรงเนี้ยแอดมองว่าในส่วนของการขึ้นมาตรงนี้นะครับผมมีโอกาสขึ้น1จบและต้องลงเป็น2ในการลง2เนี่ยจะต้องทำลักษณะการลง A ขึ้น B ลง C นะครับแบบ correction นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในการลงแค่ A ก่อนเนี่ยมีโอกาสลงไปรหัส3นะครับผมนะในการลงไปรหัส3ก็จะลงแนวสักของ A ขึ้น B ลง C ในจุดเนี้ยที่เราสังเกตกันนะครับคือมีโอกาสที่จะจบ B ค่อนข้างสูงถามว่าตรงไหนคือจุดตัดที่จะจบ B ค่อนข้างสูงคือผมกำลังจะบอกว่าหากราคานะครับขึ้นมาทดสอบแถว60แถว96ถึง 97.57 USDT เนี่ยแล้วไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นะครับแอดมองว่าโอกาสที่ราคาจะกลับตัวแบบแรงๆลงมาโซนประมาณ76 USDT นะครับมีสูงมากนะครับผมนะโซนตั้งแต่80จนถึง75 76 USDT เนี่ยตรงนี้โอกาสกลับตัวลงมาสูงมากเพื่อลงมาทำเป็น A สีฟ้านะครับผมในส่วนของตัว RSI ตอนนี้นะครับนะก็ค่อนข้างอ่อนแรงนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะเริ่มมีการชะลอของราคาในการขึ้นทดสอบและต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวซิลนะครับซีเวทมองว่าตรงนี้นะครับผมราคาเนี่ยสังเกตดูนะเขาไม่หลุดบริเวณ1บาท27สตางค์เลยนะครับหรือ 0.038 USDT นะครับเพราะฉะนั้นแอดมองเนี่ยตรงนี้นะครับผม RSI กลับตัวขึ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้หากไม่หลุดนะครับผมโอกาสขึ้นทดสอบค่อนข้างเยอะนะครับและจะเป็นการขึ้นทดสอบตรงไหนนะครับเดี๋ยวชี้เป้าให้ดูนะครับผมมีโอกาสขึ้นทดสอบโซน 1.67 นะครับ1บาท67สตางค์นะในจุดนี้โอกาสขึ้นทดสอบเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรอลุ้นกันไปด้วยกันนะครับผมโอกาสมีแล้วนะครับซึ่งหากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการขึ้นนะครับในเว็บย่อยเนี่ยจะเป็นการขึ้นจาก2สีชมพูนะครับไป3สีชมพูแถวนี้เลยนะครับแถว1บาท67สตางค์ประมาณนี้ครับต่อไปจะเป็นในส่วนของตัวพาวนะครับผมพาวตรงนี้แอดมองว่าเป็นการขึ้น1ลง2ขึ้น3นะครับผมซึ่งในจุดนี้แอดมองว่าในการลงมาที่2เนี่ยโอกาสจบมีเพราะว่าด้านในเนี่ยทำองค์ประกอบครบเป็น A ขึ้น B ลง C แล้วนะครับแล้วตรงนี้ลงมาทดสอบราคาเด้งกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นจุดนี้แอดมองว่าหากราคาเนี่ยไม่ลงมาหลุดเรียนแนวรับ16บาทนะครับหรือที่ 0.469 USDT นะครับแอดมองว่าโอกาสการกลับตัวขึ้นไปทดสอบแถวโซนประมาณ22บาทมีค่อนข้างสูงนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณ22บาท10สตางค์นะครับหรือที่ว่า 0.727 ตอนนี้ RSI ก็มีโอกาสกลับตัวนะครับผมก็ลุ้นไปพร้อมๆกันนะมีโอกาสและนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัวดอทนะครับผมดอทในตอนนี้นะโอกาสกลับตัวสูงมากนะครับสังเกตดูนะตรงนี้แท่งนี่พลอตขึ้นมาแล้วฉะนั้นในจุดนี้แอดมองว่าแนวรับสำคัญของเขาจะเป็นบริเวณแนวรับ558บาทหรือ 16.67 USDT ตรงนี้หักไม่หลุดนะครับก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบที่667บาทหรือ20 USDT นะครับเพื่อทำเป็น3ย่อยตรงนี้นะครับก็โอกาสค่อนข้างสูงเนื่องด้วยตัว RSI เนี่ยมีการกลับตัวขึ้นแล้วนะครับในจุดนี้ก็รอลุ้นกันนะครับผมนะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตัว Ethereum นะครับผม Ethereum ในจุดนี้เนี่ยภาพรวมใหญ่นะจะเป็นการขึ้น1ลง2แล้วก็ขึ้น3ค่อนข้างใหญ่นะครับผมซึ่งด้านในจะทำเป็นเวฟย่อยๆลงมานะครับจะเป็นการขึ้น1ลง2ซึ่งตรงนี้นะครับผมใกล้จะจบ2ย่อยตรงเส้นสีชมพูและฉะนั้นในจุดนี้นะครับผมหากราคาเนี่ยไม่หลุดบริเวณ 86,91 บาทนะครับหรือตีว่า 2,451 USDT นะครับแอดมองว่ามีโอกาสที่ตัวราคานะครับจะขึ้นไปทดสอบบริเวณ 117,000 หรือ 3,639 บาทค่อนข้างสูงเลยนะครับนะในส่วนของตัว RSI นะครับ RSI ไม่ได้เป็นการกลับตัวที่ชัดเจนนะครับผมจะเป็นการออกแนวไซด์เวย์ไปด้านข้างมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องรออีกหน่อยนะให้มีการทะลุเส้น MA 50เส้นสีส้มตรงนี้ขึ้นไปแถวโซน 90,000 ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นการขึ้นทดสอบที่สวยมากเลยหากทะลุไปได้ก็ยาวๆนะครับโดยแนวต้านแรกนะครับผมถ้าเกิดเราดูนะครับจะเป็นบริเวณเส้น MA 200หรือตีว่าเป็นการขึ้น1ตรงนี้นะครับจะเป็นโซนประมาณ 91,000 บาทนะครับผมนะก็จะเป็นโซนนี้เลยครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว KSM นะครับก็ KSM ภาพรวมนะก็จะเป็นการขึ้น1นะครับลง2ซึ่งตรงนี้โอกาสลง2จบค่อนข้างมีสูงเพราะด้านในทำเป็น A ขึ้น B ลง C ครบองค์ประกอบสีม่วงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมีแท่งเบรกขึ้นมาเนาะค่อนข้างสวย RSI มีการกลับตัวขึ้นโอกาสการขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 5,190 บาทหรือ 152.6 USDT มีสูงมากตรงนี้นะครับเงื่อนไขคือห้ามหลุดบริเวณ 3,827 บาทหรือ 115 USDT นะครับก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะครับผมโอกาสมีเข้ามาแล้วนะในตอนนี้นะโอเคครับสำหรับนี้ก็ขอจากกันแค่นี้นะฝากกดไลค์กด Subscribe กำลังใจให้กับแอดด้วยครับบ๊ายบาย